สวัสดีครับวันนี้เราพามาเที่ยวที่ Neo Farm นะครับนี่พาเด็กๆมากินกาแฟเอ้ยไม่ใช่พาเด็กๆมาเที่ยวนะแล้วผู้ใหญ่ก็ซื้อกาแฟกินอันนี้เราแวะมาดูลาดราวก่อนนะมีอาหารมาเลยหรอเราไปดูซิว่าอาหารปลาอยู่ตรงไหนบ้างมาไปดูครับนี่ดูบริเวณนะกว้างใหญ่ไพศาลเจ้านี่มาหาอาหารกินแน่ๆเลยเราเจอทั้งเป็ดเจอทั้งห่านนะครับเรียกไม่ถูกเลยมีเรือถีบด้วยตอนนี้เวลา9โมงกว่านะครับฟาร์มเพิ่งเปิดเลยนะที่นี่ก็จะมีกาแฟมีขนมอาหารปลามีอาหารปลาส่วนหนึ่งขายด้วยปันผลมาทำอะไรครับมาล่อปลาจะมาล่อปลาเอาอะไรมาล่อดีดนิ้วอย่างเงี้ยเหรอเขาจะรู้เรื่องเหรอหรอปลาไปเลยนะรอปลาแล้วปลาไปแล้วไปดูที่อื่นกันนะครับนี่ตรงนี้เป็นจุดถ่ายภาพนะครับที่ทางที่ที่นี่เขาแนะนำนะครับนี่เขาจะมีป้ายบอกเลยนะว่าจุดถ่ายภาพตรงไหนบ้างนะอันนี้เราก็มาดูที่นี่เขาปลูกต้นกล้วยไม้ไว้เยอะแยะเลยนะนี่อันนี้สำหรับคนชอบต้นไม้นะครับต้นกล้วยไม้สวยๆทั้งนั้นเลยดูสิจุดถ่ายรูปอ๋อตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่าพลานภาพหมายถึงนักล่าภาพหรือเปล่าถ่ายรูปกันโอ้ตรงนั้นมีวิวถ่ายรูปสวยๆทั้งนั้นเลยนี่พ่อผมมีอาหารให้ขี้เป็ดหรอฮะมีป่ะครับเนี่ยเขามาหาเขามาทักทายสวัสดีครับคือว่ายน้ำเป็นแดงมุมเพราะว่ามีแดงมุมหรอเขาไม่กล้าเข้ามาดิหนูมีอาหารให้พี่เขาเปล่าเรายังไม่ได้ซื้อเลยเราเพิ่งมาครั้งแรกแล้วเราไม่มีอะสิเดี๋ยวรอพี่เขาเปิดเดี๋ยวรอพี่เขาเปิดร้านก่อนเรามาเช้าดูปอนผลให้อาหารเป็ดให้เยอะเลยครับให้เยอะเลยเดี๋ยวเข้าไปล้างมืออ๋อจะให้เขาเข้ามาหรอเขายังไม่ชินกับเราดิเขาจะกล้าเข้ามาหรือมีไหมมีปลาเยอะไหมคุณลุงก็มีหรอขายไปแล้วหรอการให้ทีละเม็ดเมื่อไหร่จะหมดแล้วเฮ้ยมันเข้าได้ให้เป็ดทอดเข้ามาหนูให้เยอะๆเลยให้ปลาก็ได้ครับระวังนะนี่ตรงนี้เขาขายอาหารปลาด้วยนี่มีอาหารปลาฟรีด้วยเหรอไม่ได้แต่ถ้าบ่อเล็ก30บาทซื้ออันนี้ไปแล้วนะอ๋อล้างมือยังครับล้างมือยังเมื่อกี้นี้ล้างมือแล้วไปเดี๋ยวไปกินคนไหลเดี๋ยวไปกินเค้กกันดีกว่าย่อยๆยังไม่ขายไปกินกาแฟกันดีกว่าผู้ใหญ่กินกาแฟนะนี่คราวฤาษีถึงแล้วนะครับ Neo Farm เข้ามาแล้วเราก็ต้องจัดกาแฟจัดซิกเนเจอร์ของเขาว่ามีอะไรบ้างนะไปเราไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างของกินด้านข้างในนะครับร้านคอฟฟี นี่ระหว่างที่รอนะครับในร้านกาแฟเนี่ยก็มุมถ่ายภาพเยอะแยะไปหมดเอาถังเค้กนะแล้วก็คันตาลูปปุ๊บนี่น้ำอัญชันแล้วก็อันไหนซิกเนเจอร์ของทางร้านมาให้อาหารน้องกระต่ายกันกระต่ายตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย
ข้าไปเลยเข้าไปได้นะฮะเออมันผลจ้ะมันผลให้ที่ละไทยอ่ะแล้วก็อย่าพูดนะเดี๋ยวเป็นแบบที่เขาผู้ปกครองเขาได้นะเขาอะไรมันผลเข้ามามีคุณเข้ามาแล้วคุณจะไปไหนครับหือเข้าไปในประตูดินแดนพิศวงหรือเปล่าประตูไหนไหนประตูหลายชั้นเลยประตูสีสีด่านเป็นด่านทะลุมิติดูสิโอ้ลุงกุลหลุดเข้าไปในมิติแห่งการเวลาแล้วที่นี่มีจุดถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมแน่ตรงนี้เป็นจุดที่ให้อาหารไก่มีที่นั่งเยอะแยะเลยเห็นไหมมีวัวมีกระบือตรงนี้มีห่านด้วยนะครับดูไกลไปไปไหนกันอยากหาปลาหมีจับไปหาปลาหมีป่ะเดี๋ยวไปให้อาหารปลากันอีกรอบนึงนะครับก่อนกลับนะเชิญชวนนะครับที่นี่เป็นคาเฟ่ที่เหมาะสำหรับครอบครัวเลยหนุ่มสาวนะครับมานั่งกินกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปชิคๆนะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดเช็คอินของทางร้านนี้เขาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อต้นไม้ของเขากลับบ้านกันดีกว่านะบายที่นี่เขาก็มีกิจกรรมสำหรับเด็กๆนะครับเพ้นกระถางดินเผาจัดโต๊ะไว้ให้เด็กๆนั่งเยอะแยะเลยผลวิ่งไปไหนอ่ะเห็นไหมแค่ขย่าวเอาดูสิมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหแล้วตามหาคนที่มีอาหารเออโน่นขย่าวแล้วขย่าวแล้วไปแล้วไปแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วเห็นไหมแค่เขย่าอาหารเขาก็ไปแล้วนี่ควายเผือกโอ้ควายที่ตัวใหญ่มากเลยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยครับตรงนี้เป็นมุมที่เขาสอนถ่ายภาพกันนะครับนี่เห็นไหมนี่เขามีน้ำตกจำลองให้ด้วย